สวัสดีครับผมก็มาทำตามรีเควสนั่นเองคนที่เป็นคนที่คนรีเควสให้เล่นโชจิสายวัดนะครับโอเคโดยโชจิสายวัดนะมันก็เริ่มที่วัดหาพวกเครื่องประดับเสื้อผ้ารวมไปถึงหาอาวุธมีทั้งก็3อย่างเลยแหละผ้าเราต้องการ2ครับเอาไปทำรองเท้าอะเสื้อก็นี่ครับเสื้อก่อผ้าเอ้ยโอ้โหมันคิดไม่ติดแล้วก็หาด้ามหอกยาว นะครับคุณมีเครื่องประดับละถือว่าดีใช่ปะล่ะคุณมีด้ามหอกยาวเหลืออะไรครับเหลือแค่ไอ้ที่ละ9อันนี้จะทำตามเซตฟูลแม่งเลยนี่คุณมีที่ละคาดหัวคุณมีหินคุณก็ไปนี่ครับสถานีดับเพลิงของคนไม่รู้ปกติอ่ะเขาจะไปที่ป่าใช่ไหมล่ะไม่นี่คือบอกรูทให้มันตัดสู้เลยครับคุณต้องดูรายละเอียดของแต่ละที่นะนี่ครับได้หนึ่งแล้วเราอย่าไปฟาร์มมัดถ้าเราของเราตัวยังไม่หนาพอนะจ๊ะนี่มี2แล้วมึงหาอะไรต่อหาขวานนี่ครับขวานเจอแล้วนี่คุณมีครบแล้วใช่ป่ะล่ะแล้วคุณก็นี่เลยคุณก็ไปที่สลามครับสลามแสนรักนี่คุณได้1ชิ้นแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วครับโดแต่ครับที่จริงอ่ะร่างของคุณควรเก็บมา2อันนะฮะนี่ครับเราเจอเศษแก้วเราเจอมีดไปเทือกเขาครับที่จริงเทือกเขาก็ได้สุสานก็ดีแต่ตามสถานการณ์เลยแต่ถ้าไม่ไปเทือกเขารู้อยู่ฮะแล้วไงต่อเขาตัวหนาก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราต้องกลัวแต่เซตเนี่ยคือมันจะเซตโอเคไปแต่ว่าเราไว้จะกำไรหาแซมเซอร์ครับจริงๆอ่ะเดี๋ยวรูทอ่ะจะค่อยบอกที่บ้านอีกทีแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันหาของไม่เจอผมเลยต้องย้ายที่เกียร์นะโอเคครับที่สมุนไพรปะเทือกเขามีอยู่8นะจะเก็บมาหมดเลยก็ได้นะครับถ้าแบบว่าไม่เหลือให้ใครแล้วอ่ะเกมนี้มันต้องทำครับถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางชนะอย่าลืมนะครับจุดสำคัญก็อย่างนี้แหละจะนำให้คาบูเทียสูงไปเลยครับแล้วก็ไปไล่กดดันแฟนตุ้งข้ามดีกว่าเยอะเนี่ยฮะคือแบบเราไม่ได้ไปวิ่งบวกกับใครนะมาเราก็นี่เราอะเราหาด้ามหอกยาวครับไม่ต้องรีบร้อนครับใจเย็นๆนะเราไงเราก็พิกเกนเตอร์เราถ้าเราเล่นแบบเพย์เซฟนะเพราะว่าโอเคครับแล้วเราก็ไปต่อใช่เปล่าแล้วเราก็ตู้มมีอะไรเห็นเปล่าเห็นเปล่าคือเขายังไม่ทำอาวุธนี่คือข้อพลาดของเกมนี้นะคุณไม่ได้ทำอาวุธแต่คุณก็เจ็บหนักนี่ครับ15สตั๊กเราวิ่งไล่ได้แล้วนะตอนนี้คือแบบเกาะรอ27ก็ถือว่ากำลังดี
ฉลาดนะเนี่ยฉลาดเดี๋ยวเราหากงเดิมครับแล้วก็เพื่ออะไรดูแบบหายากมากเลยนะเราตอนนี้เราหาลวดก่อนเจอหมีแล้วครับถือว่าเจอสัตว์ใหญ่ถือว่าปั๊มมาได้ดีเลยมาเข้าตามอ่ะจริงตอนนี้เราก็วิ่งไล่ได้สบายแล้วบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าเจอเจนนี่อ่ะถ้าเขาแกล้งตายทำการหนีนะไม่งั้นไม่ดูดเลือดเยอะเซตเนี่ยมันจะเป็นรูสีฟ้าแล้วครับเจอนกสัตว์ป่าแบบเยอะมากเอ้ยไม่ได้เก็บขนนกว่ะนี่แหละครับอันนี้ผมพลาดเองอันนี้กำลังจะเผาผ่านนะคือแบบจะโลยาฮิวด้วยถ้าคุณมีประมาณนี้คุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงแบบชิวๆนะครับแล้วก็ไปเล่นแบบหาของให้ฟูแล้วก็ทำยาเทียใหญ่ยาเทียใหญ่ถือว่าอะไรก็เกิน50อะครับก็ถือว่าเป็นยาเทียกลางอะยาเทียใหญ่ก็100อัพเลยประมาณนั้นแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากอันนี้คือยาเขียวก็ถือว่ายาเป็นยาเทียใหญ่นะยาทองนี่ครับค่อยเล่นนี่เซตฟูแล้วคุณเจอคนก็วิ่งไปปั๊มมาร์ทเห็นปะเขาไม่มีอะไรที่แกล้งตายแล้วล่ะเราก็หาดอกไม้ครับที่จริงเซตเนี่ยสามารถเล่นอันนั้นได้นะคือแบบเล่นกำไรฮิวได้นะครับกลับละทีวีเปล่านี่เดาชัดเจนครับทีวีคุณลองเดาครับว่าตัวละครแต่ละตัวเขาจะคาบอะไรแล้วคุณก็จะแบบเล่นสบายมากขึ้นเขาเริ่มปล่อยวางแล้วเขาเริ่มจับเก็ตได้แล้วก็รู้นี่ครับโอ้โหถ้ามันมีเหลือ2ที่เขาก็น่าจะปล่อยเมาส์แล้วเห็นใจนะครับแต่ว่านั่นแหละว้าวคาซิมิย
าเทใหญ่ขอหาก็ต้องเต่าดีกว่าแล้วก็หาคำพีพัฒนาพิโดกยามันลกมากเลยถ้ามี2ดาบว่าให้เลือกไหนกระป๋องแขนนี้ให้เลือกอันนี้นะเพราะพลังดาเมจโดยรวมบวก 4%ว่าดีเลยนะครับทุกคนเครื่องประดับนี้ถือว่าไม่เลวครับถือว่าไม่แย่ดีด้วยนี่ครับเครื่องประดับนี้เนี่ยไอ้มันบวกบักเลือดอะซาชิมิสดแต่ละที่มี2ได้ครับคีออกพอดีด้วยเล่นก็ประมาณนี้นะบางคนไม่แบบลืมไปเลยครับว่ามันเล่นรูนไอ้ชังจะพังได้แต่ที่จริงมันเล่นได้นะจ๊ะไม่ต้องไปป่าครับให้เสียเวลาเล่นสถานีเพิ่มนะครับโอเคแล้วถ้าคุณอยากครับเทียมมงก็นี่เลยวัดสถานีดับเพลิงสลัมที่ภูเขาแล้วก็ที่เขาเสร็จก็สื่อสารก็ได้จบที่ภูเขาแล้วก็อุโมงค์ต่อก็ดีครับไปหาลวดด้วยมีเศษเก้าแล้วแล้วก็คราฟตุ่มๆเรียบร้อยหัวม่วงเสื้อฟ้าขาม่วงเข้าดับก็กระดิ่งวัดแขนก็ฟ้าทำให้คุณไปต่อเทงได้อาวุธม่วงเป็นไงสวยไหมครับสวยเดี๋ยวรวมเล่นบ้าก็ประมาณนี้นะโอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปเกี่ยวกับการแนะนำเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโชจินะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณมากครับ